สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหม้อน้ำให้กับคอมเรานะครับตอนแรกเราใช้หม้อน้ำเป็น2ตอน2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น3ตอน1ตัวนะครับลองมาดูกันดีกว่าด้านในเนี่ยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ร้านนี้ถูกมากๆให้คำแนะนำดีด้วยตรงไวด้วยครับแป๊บเดียวถึงนี่ก็จะเป็นตัวสายยางนะครับ3ทับ8แล้วก็เป็นตัวจัมป์ power supply นะเพื่อให้เราไม่ต้องเปิดเมนบอร์ดแบบครั้งก่อนๆแล้วนะเพื่อเซฟอุปกรณ์เราตอนที่น้ำเนี่ยรั่วนะครับเป็นตัวที่สำคัญเอมาดูตัวหม้อน้ำงานแพ็กเกจจิ้งก็ถือว่าตามราคานะครับ3ตอนนี้ราคาถูกมาก3ตอนราคา600กว่าบาทงานก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะมีนี่ครับน็อตยึดให้มีทั้งตัวสั้นตัวยาวตัวยาวก็ยึดจากพัดลมเข้าหม้อนะครับตัวสั้นก็ยึดจากเฮดเข้าหม้อนะครับนี่มาให้ครบโอเคในกล่องก็มีแค่นี้สำหรับตัวหม้อน้ำนะครับก็จะประมาณนี้ความหนาความบางน่าจะ3เซนครับความหนาสำหรับตัวเก่าผมใช้เป็นของ PP นะครับเป็นหม้อหนามากก็เลยเปลี่ยนมาใช้หม้อบางเป็น3ตอนนะครับน่าจะโอเคกว่าแล้วเราจะมาลองดูความเย็นกับเทียบกันดีกว่าว่าจะเปลี่ยนตัวเนี้ยแล้วจะเย็นขึ้นขนาดไหนครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็เอาน้ำชุดเก่าออกหมดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่หม้อน้ำ3ตอนของเราเนี่ยที่เราได้แกะกล่องไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบสายยางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาสายยางก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบก่อนเลยฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเอาไปตามสายก่อนนะครับเพื่อดูว่ารั่วหรือเปล่าเราก็ใช้ตัวจัมนี่เลยที่เราซื้อมาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะแบบใส่กาจอใส่ที่ขำกาจอใส่ปกติทุกอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องเทมว่าจะเย็นขึ้นไหมโอเคเรามาเจอกันครับมาครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นตัว3ตอนของจีนอันนี้ของเก่าหัวใช้เป็นโทโมเทคนะครับตัวนี้มันหนาเกินครับเทียบกับฝ่ามือผมน่าจะประมาณ6เซนได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เราได้แกะกล่องแล้วก็ประกอบเข้าไปในคอมกันผลสรุปก็คือตัวนี้อยู่ที่78องศาส่วนตัวนู้นที่เปลี่ยนใหม่กลับกลายเป็นร้อนกว่าเดิม1องศานะครับแต่มันก็มีเรื่องอุณหภูมิห้องอีกนะครับเพราะตอนนี้อุณหภูมิห้องก็ไม่คงที่นะครับอุณหภูมิห้องเพิ่มเติมขึ้นมาถามว่าใช้ตัวนี้กับตัวนู้นอันไหนดูสวยงามกว่ากันผมว่าตัวนู้นจะดูสวยงามกว่านะครับเพราะมันไม่หนาเกินครับตัวนี้พอใส่หนาเกินแล้วจะไปบังบล็อกCPU แล้วก็บางพวกชุดระบายความร้อนของเมนบอร์ดนะครับทำให้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีนี้ผมก็จะขายนะครับตัวนี้ก็อยู่กับผมมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวผลคะแนนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทางด้านซ้ายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม